สวัสดีครับเรามาดูสรุปสถานการณ์ล่าสุดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันดีกว่าครับของ4ตัวแทนจากอังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูครับว่าเมื่อจบนัดที่4เป็นยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันของแต่ละทีมกันก่อนเลยดีกว่าครับผมในนัดที่4ฮะก็เริ่มด้วยสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะ PSV ไฮโดเฟนไปได้ 2-1 ลิเวอร์พูลครับบุกไปแพ้สเวนาสเวดดามา 2-0 แมนซิตี้ครับถล่มแชคเตอร์โดเนตไป 6-0 ด้วยกันครับโหดจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมนยูครับบุกไปชนะยูเวนตุสครับ 2-1 ด้วยกันครับในช่วงท้ายเกมฮะก็เดี๋ยวเราไปดูแยกแต่ละทีมเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ทีมแรกครับสเปอร์ครับนัดที่ผ่านมาครับเอาชนะ PSV ไปได้ 2-1 ครับโดยที่นัดนั้นเนี่ยลูกเดือจองครับยิงให้ PSV นำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่2ครับผมแล้วก็เป็นทางแฮร์รี่เคนครับมาเหมา2ลูกในช่วงนาทีที่78แล้วก็89ครับทำให้สเปอร์เนี่ยกลับมาแซงชนะ PSV ได้ 2-1 ครับในช่วงท้ายเกมครับเรียกได้ว่าโอ้โหบีบคั้นหัวใจแฟนบอลสเปอร์อย่างสุดๆไปเลยนะฮะเรากลับมาดูกันที่ตารางคะแนนครับผมก็สเปอร์ตอนนี้อยู่ที่3ครับมีอยู่4คะแนนนะฮะก็กลุ่มนี้บาร์เซโลน่าน่าจะไม่พลาดครับน่าจะเข้ารอบถัดไปได้แน่นอนครับแต่อีกทีมนึงครับอินเตอร์มิลานครับเนี่ยแหละฮะต้องมาลุ้นกับสเปอร์ครับผมก็สเปอร์ครับโจทย์ง่ายๆครับต้องเอาชนะ2นัดที่เหลือให้ได้ครับผมแล้วก็นัดที่จะไปพบกับทายอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องพยายามเอาชนะอินเตอร์ให้ได้มากกว่า1ลูกขึ้นไปครับเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้อินเตอร์มา 2-1 ครับก็ต้องคือเล่นยังไงก็ได้อะให้ head to head ของ2นัดรวมระหว่างอินเตอร์กับสเปอร์เนี่ยสเปอร์ชนะครับก็นั่นแหละครับเป็นโจทย์ที่สเปอร์ต้องทำให้ได้นะครับผมถ้าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรามาดูเกมนัดที่เหลือของสเปอร์ครับผมก็จะมีนัดหน้าครับสเปอร์ได้กลับมาเล่นในบ้านจะพบกับอินเตอร์มิลานแล้วก็นัดสุดท้ายฮะนัดที่6จะบุกไปเยือนคัมนูครับที่สเปนครับจะพบกับบาร์เซโลน่านะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นโจทย์ของสเปอร์ครับที่ต้องเอาชนะให้ได้ทั้งหมดทั้ง2นัดนี้นะครับผมและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสเปอร์จะทำได้หรือเปล่านะครับผมก็มีความคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะมากันที่ลิเวอร์พูลครับเกมในนัดที่4นัดที่ผ่านมาเนี่ยบุกไปแพ้ทางเซเวน่าสเวดดาหรือเลสตาร์เบลเกตมา 2-0 ครับโดยที่เลสตาร์เบลเกตเนี่ยเขาได้ประตูจากลูกมงของมิลานปาสคอฟครับในนาทีที่22แล้วก็ลูกยิงไกลสุดสวยจากปาสคอฟคนเดิมครับนาทีที่29ครับผมก็ทำให้จบเกมครับลิเวอร์พูลก็แพ้ไป 2-0 นะฮะกลับมาดูที่ตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับผมก็ตอนนี้อันดับ1เป็นนาโปลีครับมีอยู่6คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูลครับ6คะแนนเท่ากันครับแต่ว่า head to head น้อยกว่านาโปลีนะฮะอันดับ3เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับ5คะแนนอันดับ4เป็นเลสเตอร์เบลเกตครับ4คะแนนครับก็กลุ่มนี้ครับมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทุกทีมเลยนะครับผมในอีก2นัดที่เหลือครับรับรองว่าเตะกันไฟแลบแน่นอนครับส่วนลิเวอร์พูลครับผมนัดที่จะไปพบกับทางปารีสแซงต์แชร์ในนัดหน้าเนี่ยก็ขอแค่เอาชนะให้ได้ครับผมก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% นะครับผมแต่ถ้าชนะไม่ได้ครับรับรองนัดสุดท้ายที่จะเจอกับนาโปลีนี่ปาดเหงื่อแรงๆครับผมเพราะว่าก็ต้องพยายามเอาชนะนาโปลีให้ได้เช่นกันนะครับผมเรามาดูกันอีกครั้งครับโปรแกรมในที่เหลือของลิเวอร์พูลครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมหนักทั้งคู่เลยครับผมเกมหน้าเนี่ยหนักมากครับต้องบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงที่ฝรั่งเศสครับผมนัดนี้นี่ถ้าชนะได้ก็จบครับแต่ถ้าชนะไม่ได้ครับรับรองว่าปาดเหงื่อแรงๆครับสำหรับลิเวอร์พูลครับเพราะว่านัดสุดท้ายลิเวอร์พูลจะได้กลับไปเล่นในบ้านครับแต่ว่าไปเจอกับนาโปลีนะฮะก็โอ้โหเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงเช่นกันครับก็ต้องดูครับว่า2นัดที่เหลือของลิเวอร์พูลครับจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าลิเวอร์พูลจะผลงานแข่งเป็นยังไงครับอีก2นัดที่เหลือก็คิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะมาต่อกันที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับผมนัดที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าโหดจริงๆครับผมถล่มแชคเตอร์โดเนตไป 6-0 ครับโดยที่นัดนี้แมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากดาวิดซิลวานะทีที่13ครับก่อนจะได้จุดโทษจากกาเบรียลเจซุสครับนาทีที่24ครับทำให้ครึ่งแรกนำ 2-0 ครับครึ่งหลังครับยังไม่หยุดครับผมไลฮิมสเตอร์ลิงมาบวกประตูที่3ครับในนาทีที่49กาเบรียลเจซุสครับยิงจุดโทษเป็นประตูที่2ของตัวเองครับแล้วก็ทำให้ทางแมนซิตี้นำ 4-0 ในนาทีที่72ครับก่อนที่ลิยาร์ดมาเลชครับจะมายิง5-0ในนาทีที่84ครับเท่านั้นยังไม่พอครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2ครับกาเบรียลเกซูสครับมายิงประตูที่3ของตัวเองครับแล้วก็เป็นแฮตทริกในเกมนี้ครับผมทำให้แมนซิตี้ครับจบเกมนี้ถล่มเอาชนะแชคเตอร์โดเนตไปขาดลอยครับ 6-0 ครับโอ้โหอัดกันถึงครึ่งโหลเลยทีเดียวเลยนะฮะ
เรามาดูกันที่ตารางคะแนนครับผมแมนซิตี้ตอนนี้ขึ้นนำไปที่1ครับ4นัดเก็บไป9คะแนนครับตามมาด้วยลียง6คะแนนแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์3คะแนนส่วนเชสเตอร์โดเนตมี2คะแนนครับสำหรับสถานการณ์ของแมนซิตี้ครับไม่น่าจะพลาดนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะเข้ารอบไปมากกว่า 90% แล้วล่ะครับผมก็นัดหน้าขออีกแค่1คะแนนเท่านั้นเองครับก็จะเข้ารอบแน่นอนครับ 100% ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเฮดทูคงเฮดทูเฮดในกรณีที่แต้มเท่ากันครับเพราะว่าแต้มจะขาดแน่นอนนะครับสำหรับแมนซิตี้ครับขอเพียงเท่านี้ครับไม่น่ามีปัญหาสำหรับเรือใบสีฟ้านะฮะเรามาดูกันที่โปรแกรมนัดที่เหลือของแมนซิตี้กันบ้างดีกว่าครับผมก็นัดหน้าครับจะปลุกไปเยือนลียงที่ฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็นัดสุดท้ายกลับมาเล่นในบ้านครับที่อิจิฮัสสเตเดียมฮะตอนรับการเยือนของฮอฟเฟนไฮม์นั่นเองครับผมก็อีก2นัดที่เหลือครับเพื่อนๆคิดว่าแมนซิตี้จะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนครับผมก็คิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะมาปิดท้ายกันที่แมนยูครับผมเกมในนัดที่4ที่ผ่านมาครับบุกไปเอาชนะยูเวนตุสได้ 2-1 ถึงบ้านเลยนะครับผมโดยที่นัดนี้ครับยูเวได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับ 1-0 จากคริสเตียโนโรนัลโดในนาทีที่65ครับจังหวะนี้เพื่อนโยนบอลยาวมาให้โรนัลโดในกรอบเขตโทษครับแล้วโรนัลโดเนี่ยสัดตุ้มวอลเล่จังหวะเดียวครับตรงตาข่ายครับผมโอ้โหสวยงามมากเลยฮะลูกนี้ก็เกมเนี่ยมันทำท่าว่ายูเว่เนี่ยจะชนะอยู่แล้วนะครับผมและแมนยูเนี่ยดันไม่ได้ฟรีคิกในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่86ครับฮวนมาต้าครับเป็นคนปั่นฟรีคิกสุดสวยครับให้แมนยูตีเสมอครับ 1-1 ครับผมและเท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่90ครับอเล็กซานโดครับของยูเว่นั่นแหละฮะมาสกัดเข้าประตูตัวเองครับทำให้แมนยูครับนำ 2-1 ครับแล้วก็จบเกมครับด้วยสกอร์นี้ครับแมนยูบุกมาชนะยูเวนตุสได้2ประตู1ในบ้านของยูเว่เลยนะครับผมก็แมนยูครับทำได้อีกแล้วครับในช่วงท้ายเกมครับเรียกได้ว่ากลับมาได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆครับสำหรับแมนยูเรามาดูกันที่สถานการณ์ของกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ยูเว่นำไปที่1ครับ9คะแนนอันดับ2แมนยู7คะแนนอันดับ3บาเลนเซียครับ5คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นยังบอยครับมีอยู่1คะแนนครับผมก็ทีมที่น่าจะได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยก็คงจะมียูเว่แมนยูแล้วก็บาเลนเซียครับยูเว่น่าจะมีภาษีที่ดีที่สุดครับน่าจะมากกว่า 80% นั่นแหละครับผมที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะว่าขอแค่เอาชนะอีกแค่นัดเดียวครับยูเว่ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอน 100% นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่แมนยูบ้างดีกว่าครับผมอีก2นัดที่เหลือต้องเจอกับบาเลนเซียแล้วก็ยังบอยครับก็นัดที่จะเจอกับบาเลนเซียครับขอแค่ชนะบาเลนเซียได้ครับผมก็จะเข้ารอบแน่นอนครับ 100% ครับไม่ต้องไปสนนัดที่เหลือครับว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่ถ้าชนะไม่ได้ครับผมก็ต้องไปลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายนั่นฮะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงครับระหว่างแมนยูแล้วก็บาเลนเซียนะครับเรามาดูโปรแกรมนัดที่เหลือของแมนยูครับก็นัดหน้าครับแมนยูจะได้กลับมาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดครับเจอกับยังบอยนะครับผมนัดนี้แมนยูต้องเอาชนะให้ได้นะผมถ้าชนะได้เนี่ยแล้วอีกหนึ่งคู่ครับที่ยูเว่จะพบกับบาเลเซียครับถ้าบาเลเซียไม่สามารถเอาชนะยูเว่ได้ครับถ้าเสมอหรือแพ้ครับแมนยูเข้ารอบทันทีครับ 100% ฮะแล้วก็นัดสุดท้ายครับแมนยูจะต้องบุกไปเยือนบาเลเซียที่สเปนนะผมในวันที่13ธันวาคมนะครับผมและก็เพื่อนๆคิดว่า2นัดที่เหลือของแมนยูครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงมั่งครับผมคิดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะผมไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะและหลังจากที่ผ่านไป4นัดครับเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครับระหว่างสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วก็แมนยูนะครับผมก็ลองถ่ายกันเล่นๆได้นะผมเหลือแค่2นัดเองเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมแล้วก็นั่นฮะเป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทั้ง4ทีมจากอังกฤษครับนะครับผมและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ